จ้าเฮ็ดหน้าที่ภรรยาที่ดีให้คอยครบ1ปีเงิน 500,000 นี่เจ้าบ่ต้องคืนที่ดินนํามีแต่ได้กับได้ต่อจากมื้อนี้ไปน่ะผมสินอนทั้งเตียงถ้าเสียเปรียบผมก็เสียเปรียบนอนอยู่ทั้งข้างแต่เฮ็ดอีหยังบ่ได้ครบ1ปีแล้วบ่ต้องไปไสได้บ่อยู่กับผมได้บ่ตะลันเธอแต่งมาเพื่อเงินไม่ใช่เหรอก็เอาเงินไปวันนี้เลยแล้วคิดว่าเท่าไหร่จะคุ้มกับค่าตัวของเธอล่ะถ้าต้องหย่าวันนี้พรุ่งนี้รันพาพิมไปหย่าเลยดีกว่ารันยังมีหนุ่มอ่อนอยู่อีกคนที่เหมาะสมกว่าพิมฉันสัญญาว่าจะรักกันจนวันตายพอตายแล้วเนี่ยก็สาบานว่าจะขอเกิดมาคู่กันอีกฉันว่าเขาคงไม่กลับไปเอาคุณแล้วล่ะค่ะว้าวจะตายแต่ละคนฉันกับพี่รันจะได้ไม่ต้องมีก้าวขวางของผมเด่นคุณนะครับรับบทเป็นสลันครับในละครเรื่องเจ้าสาวบันไลเป็นคนแบบทำหามเลยครับทำอะไรทำเลยแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มาเจอสาวน้ำหวานปุริตานะคะในเรื่องรับบทเป็นพิมพิกาค่ะก็จะเป็นเด็กสาวสู้ชีวิตนะคะเพราะว่าต้องมีเรื่องราวระหกระเหินจากพ่อกับแม่นะคะทำให้ต้องมาอยู่กับปู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องสู้ชีวิตดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลไร่ของตัวเองที่มีแกะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปู่จนมาเจอกับเขาแล้วก็จะแบบเป็นไม้เบื่อไม้เมาเขาเพราะเราจะไม่ชอบที่หน้าเขาด้วยความที่ว่าตัวของเราเนี่ยยากจนเราก็เลยต้องพาแกะของเราอะไปกินหญ้าฝั่งเขาเพราะว่าหญ้าฝั่งเขาอุดมสมบูรณ์มากเราเห็นแล้วมันหงุดหงิดน่ะนี่มันที่ไร่เรานี่มันหญ้าของเราปลูกมาเลยแบบแอบดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วางแผนที่จะหาวิธีให้เขาอะปลูกหญ้าให้เป็นให้เขายืนด้วยขาของตัวเองให้ได้จริงๆแล้วคือเขาก็มองด้วยความสำหรับตัวเราเรารู้สึกว่าเขามองเราด้วยความเป็นห่วงคอยจับตาดูว่าแบบเป็นยังไงลำบากมากไหมพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้หรือยังหรือว่าเพียงแต่ว่าการแสดงออกก็คือเป็นแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบภาษาชาวบ้านเรียกว่าแบบผู้ชายปากหมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วผู้หญิงเราจะไม่เข้าใจว่าแบบพูดแบบนี้เนี่ยนะแปลว่ารักแต่จริงๆแล้วคือรักแต่ว่าก็แสดงออกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยนี่คุณมันจำเป็นด้วยหรอที่ต้องทำให้แก่ของฉันตกใจขนาดนี้เนี่ยฮะคอยนี่ต้องตกใจบ่แม่นแกเจ้าพามันกลับไปเดี๋ยวนี้แล้วฉันจะไปพูดกับแกรู้เรื่องได้ไงถ้าฉันพูดรู้เรื่องนะป่านนี้มันคงไปป้ายหวยลงกินเนสบุ๊กแล้วไม่มายืนเล่มใหญ่ตรงนี้หรอกมันน่ารักมากด้วยความที่แบบความเป็นตัวเองของสลัน อะไรอย่างเงี้ยครับความแบบไม่มีความรู้เรื่องความรักอะไรเลยแล้วก็จีบเขาในรูปแบบความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแล้วก็ทำอะไรบางอย่างแบบไม่ได้บอกเขาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเหตุผลแต่ไม่ได้บอกเขาก่อนแล้วก็ทำให้เขาตื่นเต้นได้ตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่าเป็นนิสัยแบบผู้ชายที่ผู้หญิงจะไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆทุกอย่างที่เขาทำมันคือการบอกรักมันเป็นภาษารักของเขาแต่ว่ามันแค่จะเป็นนิสัยที่แบบผู้ชายมากๆอะไรเงี้ยค่ะกึ่งตบโจบกึ่งเป็นคู่กัดกันโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยโดยเรื่องแล้วสนุกนะคะสนุกว่าก็ดูคู่กัดเนี่ยเขากัดกันจนไอ้ที่กัดไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหลงรักนางเอกไปได้ยังไงก็รักความใกล้ชิดมันทำให้รักกันเขาไม่ได้ชอบเราตั้งแต่แรกเหมือนที่เราชอบเขาตั้งแต่แรกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบเหนื่อยหน่อยตัวเราก็จะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องพิสูจน์หลายอย่างอุปสรรคความรักมันมีตั้งแต่แบบแรกเริ่มเรื่องมาเลยตั้งแต่ตอนที่แบบเราไม่ถูกกันด้วยพี่ชายของเราไปขายเราให้กับพ่อเลี้ยงอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหาวิธีที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ครอบครองตัวเราหลังจากนั้นก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของแบบเข้าไปอยู่บ้านเขาครอบครัวเขาไม่ชอบเรามีผู้หญิงที่ตามมารักเขาอีกไหนเขาจะแบบมีลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออุปสรรคแบบค่อนข้างเยอะมาครบรูปทุกรูปแบบมาคนละแนวเลยอ่ะก็คือผมก็จะเหมือนแบบทำมันรวบให้ได้ทั้งสองอย่างก็คือต้องได้ทั้งผู้หญิงที่เราชอบแล้วก็ต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ออกไปให้หมดทีละไม้เนี่ยก็อยากจะได้เป็นเมียไอ้ตัวคุณดนัยเนี่ยพี่แชมป์ก็อยากจะจีบก็อยากจะมอบโอ้โหแล้วก็มีตัวของออนออนออนเขาก็จะแบบ
รักกับคนนี้อยู่จะแบบพยายามเข้ามาจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตีกันอุตลุดหลายรอบอยู่ค่ะ พี่วีไปยืมเงินเหรอคะน่าจะเรียกว่าขายมากกว่าขายขายอะไรคะจะขายเธอให้กับฉันเพื่อแลกเงิน 500,000 เป็นคนดีที่สุดในเรื่องคนหนึ่งครับ ก็เวลามีคนเขามากู้เงินเราก็จะให้กู้นะครับให้กู้แต่เราก็จะมีแบบโฉนดหรืออะไรอย่างงี้ถ้าใครจ่ายเราไม่ตรงเราก็แค่ยึดหรือเราเผาเท่านั้นเองเดินเข้าบ้านใครก็มีเรื่องดีๆมาฝากตลอดเดินเข้าบ้านพระเอกก็เกือบยิงกันนิดหน่อยเป็นการปะทะคารมโดยการใช้อาวุธปืนนะครับปล่อยพิมพ์ปล่อยเดี๋ยวพิมพ์จะหาเงินมาคืนให้พิมพ์ไม่รู้เรื่องอะไรนะปล่อยโอ๊ยโอ๊ยร้องอะไรกันเนี่ยมากต้องการมากอันไหนที่เป็นอะไรที่ได้มายากๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าของเราและเราอยากเอาชนะพระเอกด้วยเพราะเราเป็นหัวใจดาวร้ายอยู่แล้วก็คือเราก็จะรู้จักกับทินามัยมานานมากแล้วเพราะว่าเขาก็เป็นผู้มีอิทธิพล3คนในบ้านไร่ตรงนั้นก็จะรู้ว่าเขาถ้าเขาอยากได้ใครเขาจับไม่ปล่อยผมก็พยายามทำทุกวิถีทางแล้วจนมาเจอวิธีนี้แหละวิธีเดียวเลยที่จะทำให้เรามาเป็นเจ้าของเขาวิธีนี้วิธีเดียวก็เลยทำตอนเขากำลังเบอร์ยาตอนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เซ็นตรงนี้สิหมอเขาอยากเช็คว่าเธอจำชื่อตัวเองได้ไหมลองเขียนชื่อตัวเองสิเขียนปั๊บเป็นเมียเลยทีนี้เรียบร้อยผมคิดว่าเขาก็เท่ดีนะในการทำแบบนี้เท่ดีนะเขาเรียกว่าเป็นการปกป้องแหละปกป้องแบบว่าเพราะเขารู้ว่าถ้าสมมติว่าตกไปเป็นของพี่บอลทินามัยอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแย่คือเขาก็จะไม่ได้อยู่ในฐานะที่ดีอาจจะโดนรังแกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รักด้วยแล้วมันก็คืออีกหนึ่งในวิธีการปกป้องด้วยจีบด้วยได้รักด้วยต่อไปคนนี้ก็จะเป็นของเรานะเขาก็หาข้ออ้างไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลักๆก็คือแบบก็ชอบก็รักแหละแล้วก็อยากปกป้องก็นายนะเรามีทะเบียนสมรสอยู่ในมือนะนายจะทำอะไรอ่ะนายคิดดูดีๆนะฉันแจ้งความจับนายได้นะสัญญาเนี่ยเราก็เขียนไปแล้วนะว่าเขานี่คือเมียของผมคุณเนี่ยผิดสัญญาคุณมาแย่งนี่แฟนๆกำลังดูอยู่เขาเชียร์ผมกันทั้งนั้นนะก็ต้องเป็นของผมคุณมาแย่งผมไม่ได้ผมเขียนสัญญานี่ก่อนคุณใบจดทะเบียนสมรสของคุณคือโมฆะนะครับนี่เรียกกฎหมายฉบับไหนก็ไม่รู้มาผมต้องทวงของผมคืนถ้าคุณสนใจนางเด็กนั่นแล้วทำไมไม่ทำอะไรล่ะมัวแต่รอเดี๋ยวคนอื่นก็เอาไปกินซะก่อนแต่ช้าแบบเนี้ยดูไม่เป็นคุณเลยนะจะรอให้คนอื่นมาหักหน้าก็ตามใจคาแรคเตอร์ของออนก็ที่บ้านก็จะเป็นเหมือนมีฐานะโปรไฟล์ดีค่ะใหญ่หน่อยมีหน้ามีตาหน่อยคือจริงๆอ่ะถ้าไม่มีนางพิมพ์มาเราก็จะแบบไม่มีเส้นหนามหัวใจของเราหรอกเราก็เลยรู้สึกว่าคือไม่ได้แล้วและยิ่งแบบคนของเราก็คือสรันเนี่ยก็แบบเหมือนจะไปสนใจแต่แบบพิมพ์ทำไมต้องเป็นห่วงเขาทำไมต้องไปตามดูแลเขาปกป้องเขาขนาดนั้นทั้งที่กับเราคือแบบแค่นัดมากินข้าวที่บ้านก็แบบเหมือนไม่อยากจะคุยไม่อยากจะเจออะไรประมาณเนี้ยตัวพี่บอลเขาก็แบบอยากได้พิมพ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งที่แบบเพื่อนเราอีกดนายอีกที่แบบชอบนางเอกแล้วก็ไปคอยยุโยงแบบให้จีบให้แบบคือยังไงก็ได้ให้แยก2คนเนี้ยออกจากกันแต่มันก็ไม่เป็นผลสักทีคือแผนเรามันไม่สำเร็จสักทีใครก็แบบจับตัวก็แล้วอะไรก็แล้วคือสารันก็ตามไปช่วยได้ตลอดอะไรเงี้ยไอ้นี่ทำไมมันไม่ไปจากบ้านนี้สักทีอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำทุกวิถีทางอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบกำจัดนางเอกออกไปอะไรเงี้ยมันแค้นมากวางแผนถึงขนาดฆ่าได้เลยอะไรเงี้ยจริงๆความสนุกอ่ะมันอยู่ตรงที่ว่าตัวนางเอกเขาก็สู้เราเหมือนกันคือเขาก็ไม่ได้แบบยอมให้เราแบบรังแกเป็นแบบดาวประสูกอะไรอย่างเงี้ยแบบไอ้อ่ะร้องไห้ฟ้องอะไรคือเขาเป็นคนสู้คนด้วยความที่แบบตัวน้ำหวานเองอ่ะหรือว่าตัวพิมพ์อ่ะก็จะมีความแบบแก่นเซียวอยู่แล้วด้วยความที่แบบเป็นเด็กแบบ
เลี้ยงแกะอยู่ไร่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบบ้านก็มีฐานะเหมือนแบบต่อสู้ในชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบไม่ยอมให้ใครมารังแกเขาง่ายๆฝ่ายเดียวเขาก็เอาคืนเราแบบเจ็บแสบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบตบตีกันบ้างแบบคือเป็นที่มาของคำว่าตบมาตบกลับไม่โกงค่ะก็นุสรานะคะเล่นเป็นน้องสาวสุดที่รักของพระเอกค่ะก็คือเด่นคุณเองค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นน้องสาวที่สร้างแต่ปัญหามีแต่เรื่องราวมาให้ที่บ้านปวดหัวค่ะแค่กีดกันนางเอกกับพระเอกเองเบาๆเฉยๆไม่มีอะไรเลยไม่ชอบไงก็เป็นความไม่ชอบเป็นความแบบเขาเป็นใครเป็นอยู่ในฟาร์มเองไม่ได้เป็นใครมาจากไหนก็แสดงเป็นระดานะคะเป็นแบบแฟชั่นดีไซเนอร์สุดเก๋ขออีกทีแฟชั่นดีไซเนอร์ขอให้ซูมที่ปากค่ะเป็นเพื่อนกับนิสลานะคะเดนไนรวมถึงออนด้วยเป็นเพื่อนที่ฟังทุกเรื่องของทุกคนนะคะแล้วก็พยายามซัพพอร์ตทุกๆคนแต่ว่าเรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เพราะว่าเราอ่ะชอบไอ้นี่แต่เราอ่ะก็ทำเป็นแบบไม่มีอะไรนะแต่รู้สึกตลอดบ้าอย่าบ้าแต่รู้สึกทั้งเรื่องเลยจริงๆตัวละครเนี้ยเหมือนจะร้ายแต่ว่าจริงๆเราเรียกว่าซัพพอร์ตเพื่อนดีกว่ามันเลยแบบว่าใครเป็นอะไรยังไงฉันก็จะอยู่ข้างๆเธอแหละแต่ว่าก็มีเตือนใช่มีเตือนแต่ว่าไม่ได้ทิ้งกันเลยเขาเหมือนกับเป็นเซฟโซนของทุกคนในกลุ่มใช่จนโดนมองข้ามดนัยครับผมดนัยสดใสร่าเริงไม่ใช่คอนเซ็ปต์มีคำคอนเซ็ปต์ของตัวเองครับผมสดใสร่าเป็นคนที่แบบหลงรักนางเอกครับแล้วก็คิดว่าเขาคือแม่ของลูกของเราทำนักคือการแย่งชิงสุดๆเราต้องเอาความสดใสล่าเริงเนี่ยชิงเข้ามาให้ได้ก็ไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นครับมีความใกล้เคียงแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนสดใสล่าเริงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แย่งชิงอะไรไม่ต้องการแย่งชิงอะไรขนาดนั้นอ่ะใช่แต่ในมันก็แบบเหมือนกับมุ่งเกินไปอ่ะแบบจะเอาแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการจะเอาอะไรขนาดนั้นก็จะมีช่วงที่แบบว่ามีปัญหาชีวิตหน่อยจริงๆว่าตรงนั้นแหละที่มันทำให้ตัวละครของดานัยแบบกลมเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่รู้สึกว่าเราแบบผิดหวังเนาะใช่เพราะเราอยากได้อะไรอย่างหนึ่งมามากๆเนี่ยทำให้เราทำเรื่องที่มันแย่ที่สุดในชีวิตได้ตัวดานัยก็ทำได้ทั้งที่ไม่ใช่คนไม่ดีมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็แบบไม่แหละค่อนข้างใกล้ตัวแหละห้อมล้อมเขาดีเขาส่งมาดีไงเธอก็เลยไม่ต้องเล่นอะไรหนักหนาได้ตัวละครรอบข้างดีได้เพื่อนๆดีครับกลับมาถูกทางได้อยู่จะทำให้คนอย่างฉันเข้าใจเธอคือความหมายของชีวิตฉันจะทำให้ทุกคืนวันของฉันนั้นเปลี่ยนแปลงผมเนี่ยเป็นตัวแทนดาวร้ายของละครไทยเลยตอนเนี้ยบอกเลยว่าการต่อยพระเอกเนี่ยเป็นอะไรที่ผมอยากต่อยมากเล่นกับบอลเสร็จที่ไรผมจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรบอลชอบแต่กลับบ้านไปคือช้ำมีซีนนึงที่พี่บอลพลาดอ่ะเขาคอปึ๊กด้ามลงจริงปักแต่ทุกคนเล่นต่อเขาพี่บอลก็เลยต้องเล่นต่อแล้วก็เลยมือมาตีเราโดนจริงโดนเข้าตรงนี้มีความผิดพลาดกับความเหี้ยมของผมมากผมแบบเล่นแบบรู้สึกว่ามันสนุกมากเราไม่เคยทำมาก่อนด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็มันมีความท้าทายแล้วก็หลากหลายความรู้สึกมากเวลาอยู่บนหลังม้าคือมันมีทั้งความกลัวความตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ทั้งขี่ม้ากลางแดดเขาก็ใส่นี่เลยใส่เดี่ยวมาเลยโชว์หลังนี่ขี่ม้าแบบแดดแบบสุด